ครับมาดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลสาวไทยกันบ้างนะครับหลังจากที่ผ่านเข้าไปเล่นในส่วนของยูธโอลิมปิก2018ที่กรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาได้เป็นสำเร็จล่าสุดก็มีการจับฉลากแบ่งสายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมฟีฟ่าเนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าฟุตซอลสาวทีมชาติไทยเนี่ยอยู่ร่วมสายกับเจดีเดตแอนโตบาโกนะครับมีสเปนนะครับโบลิเวียแล้วก็ตองกาใช่ครับนั่นเป็นการจับสลากกันออกมานะครับที่ฟุตซอลสาวไทยเนี่ยจะต้องไปแข่งขันที่อาร์เจนตินาเลยนะใช่ขณะที่อีกสายหนึ่งเนี่ยจะมีชิลีโปรตุเกสโดมินิกันนะครับแล้วก็เคมรูนรวมถึงอีกหนึ่งชาติก็คือญี่ปุ่นใช่ครับก็ต้องดูว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของทีมโต๊ะเล็กสาวไทยเนี่ยจะทำได้ดีขนาดไหนเพราะผลงานในระดับนานาชาติเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับครับผมก็ติดตามกันนะครับในช่วงวันที่7ถึง18ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยได้อันดับที่3ครับของเอเชียใช่ครับนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าในการแข่งขันปีโอลิมปิกเนี่ยพวกเขาจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนครับ